คิทเช่นแคลร์สวัสดีค่ะคิทเช่นแคลร์มาแล้วค่ะวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของหนูน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะอายุแค่5ขวบเท่านั้นเองและเธอเป็นเด็กออทิสติกด้วยแต่ว่ามีความสามารถพิเศษในการวาดภาพได้ออกมาสวยงามแปลกตามากเลยทีเดียวจนนักวิจารณ์เนี่ยนะคะเรียกเธอว่าเป็นโมเน่น้อยๆเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญค่ะน้องไอริสคนนี้เนี่ยเคยเปิดนิทรรศการของตัวเองมาแล้วด้วยค่ะภาพวาดเหล่านี้เป็นผลงานของเด็กหญิงไอริสเกรซ ฮาร์มชอว์ชาวอังกฤษที่ปัจจุบันอายุ5ขวบค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเธอบอกว่าลูกมีอาการออทิสติกตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบโดยเธอพูดไม่ได้และไม่สามารถสื่อสารด้วยการมองตากับคนรอบๆได้เลยนะคะตอนแรกที่คุณหมอให้เธอบำบัดด้วยการเลี้ยงแมวเป็นเพื่อนแล้วก็วาดภาพเนี่ยปรากฏว่าไอริสวาดภาพออกมาได้สวยงามแปลกตาจนคุณแม่เองบอกว่าลูกมีทักษะการวาดภาพไม่เหมือนเด็กที่อายุเท่าๆกันโดยเธอเข้าใจการใช้สีและการผสมสีด้วยค่ะหลังจากภาพวาดฝีมือของน้องไอริสถูกนำไปแชร์ในโลกออนไลน์เป็นครั้งแรกเมื่อปี2013ก็ปรากฏว่าสร้างความตื่นตาให้คนที่ได้เห็นจนมีคนพูดถึงกันมากนะคะมีรายงานข่าวที่พูดถึงเธอถึง207ประเทศและมีคนคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์ irisgracepainting.com ถึงกว่า 2,300,000 ครั้งส่วนภาพของเธอก็ขายได้ราคาแพงถึงกว่า800ปอนด์หรือประมาณกว่า 40,000 บาทมาแล้วค่ะโดยคนที่ซื้อไปก็มีทั้งในสหราชอาณาจักรเองรวมถึงยุโรปอเมริกาและเอเชียด้วยปัจจุบันนี้สถิติชี้ว่ามีเด็ก1ใน68คนทั่วโลกที่มีภาวะออทิสติกค่ะและคุณหมอก็ยังวิจัยกันอยู่นะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรและวิธีการรักษาที่ดีที่สุดควรจะทำอย่างไรได้บ้างก็ต้องเอาใจช่วยกันนะคะแล้วกลับมาพบกับคิทเช่นแคลร์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ